ความทุกข์อย่างหนึ่งของคนเราเวลาที่ไม่สบายก็คือการต้องไปโรงพยาบาลหาหมออย่างแรกก็คือการต้องไปรอนานๆและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการที่มีพยาบาลมาดูแลผู้ป่วยจำนวนไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะกำลังมีผู้หาทางแก้ไขอยู่ค่ะการรักษาผู้ป่วยนั้นนะคะนอกจากเรื่องของยาแล้วการดูแลรักษาทางใจหรือว่าการเอาใจใส่ด้วยความรู้และก็ความอ่อนโยนของพยาบาลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะและการปลูกฝังความคิดแบบนี้ให้กระจายลงสู่สถานพยาบาลทั่วประเทศโดยเฉพาะในชุมชนนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่ได้มีผู้ทำมากว่า15ปีแล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่เราทำก็คือเรื่องของการกลับไปดูแลสังคมนะครับนั้นหนึ่งในโครงการที่เราทำก็คือว่าร่วมมือกับทางภาครัฐภาคเอกชนก็เลยมามองว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เราร่วมกับภาครัฐได้โครงการนั้นที่เริ่มขึ้นมาเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับคือโครงการ GSK พยาบาลเพื่อชุมชนเกิดขึ้นโดยการได้มีการพูดคุยนะครับกับทางภาครัฐคือสถาบันพระบรมราชโองนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีการช่วยกันคิดดูที่ว่าทำอย่างไรถึงจะมีพยาบาลวิชาชีพไปช่วยดูแลประชาชนในชนบทที่ห่างไกลนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของตรงนี้ GSK ทำโครงการนี้นะกับสถาบันพระบรมราชโองมา15ปีแล้วนะครับขณะนี้เองก็ยังต่อเนื่องอยู่นะมีผู้จบทุนตรงนี้มาประมาณ500กว่าท่านแล้วนะฮะขณะนี้กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศนะฮะกว่า50จังหวัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเขากลับไปทำงานเพื่อที่จะสามารถจะพัฒนาบ้านเกิดเขาให้แข็งแรงมากขึ้นบริษัท GSK นะครับได้ให้ทุนสนับสนุนมากับทางสถาบันพระบรมราชโองของเรานะครับในการที่จะไปติดตามเยี่ยมให้กำลังใจกับนักศึกษาพยาบาลของเราที่ได้รับทุนจาก GSK นะครับซึ่งได้จบไปทำงานอยู่ที่สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้นะครับเราได้จัดไปที่จังหวัดขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้ไปติดตามเยี่ยมพยาบาลของเรานะครับประมาณ90คนนะครับซึ่งมีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราและได้ไปเยี่ยมดูการปฏิบัติงานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ของในภาคอีสานของเรานะครับซึ่งก็เห็นว่าพยาบาลเหล่านั้นนะครับที่ได้รับทุนจาก GSK ตั้งแต่รุ่น1นะครับถึงรุ่น11เนี่ยก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทได้เป็นอย่างดีครับได้รับคำชมเชยจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราจะมีพยาบาลมาคอยดูแลเอาใจใส่เราตลอดเวลาซึ่งมีทั้งความรู้ด้านวิชาการและก็มีหัวใจบริการอย่างแท้จริงค่ะที่สำคัญเลยนะคะพยาบาลเหล่านี้ก็จะมีการกระจายตัวไปสู่ชุมชนต่างๆทั่วประเทศค่ะและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะดูรายการของเราตอนอื่นๆย้อนหลังก็สามารถเข้ามาดูได้ตามแฟนเพจด้านหน้านี้เลยนะคะเพราะว่ารายการของเราก็ยังมีสาระความรู้อีกมากมายค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ